ันนี้ก็เตรียมงาน17-18ล้างถ้วยเพื่อรอญาติโยมนะที่เพื่อรอญาติโยมในงานพระป่าอันนี้17-18อันนี้ก็อย่างนครพนมรอดตายแล้วตอนนี้ไปหามาจนเหมือนนกตัวแล้วขายบ้านรักษาตัวมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักวิมานอสูรดูภาพที่สวยสดงดงามผู้ที่ทำมาทำนี่ก็คือนี้ก็โดนตีแล้วเขียวเชียวนะเออดีขึ้นไปดูความคืบหน้าดีกว่านะว่าช่างพระธรรมศาลาไปอยู่ไหนละครับเป็นเพียงแค่พระแก้บนวันนี้บวชมาได้22วันแล้ว22วันวันนี้มันจันทร์แล้วใช่ไหมวันจันทร์ครับจันทร์พรุ่งนี้ยังใกล้ฮะดูนะก็มีคนมาขัดส่วนขัดก็มีโอ้โหน่ารักมากเลยทั้งขัดทั้งอะไรต่างกันนะอันนี้ฝ่ายข้าวสีข้าวสีนะดูด้านหน้านี่ก็ไม่ได้หยุดกันเลยลูกศิษย์ของอาตมาเองนะทีมงานผมประธานทัพดูทีมงานช่างวันพุธนี้ลูกพี่ให้ขึ้นเตาเลยลูกพี่เล่นนี่ดูวันนี้เทปูนแล้ววันนี้เทปูนแล้วโอ้โหไปเดี๋ยวดูวันนี้เทปูนที่หลุมนะวันนี้นะวันนี้เทปูนหลุมแล้วโอ้โหดูเสาเขาเตรียมขึ้นเตาแล้วนี่ก็สวัสดีจ้ามาเพิ่งมาเหรอมากี่วันแล้วเพิ่งมาวันนี้ว่าแล้วนี่ดูวันนี้นะนี่คือเสาที่เตรียมตั้งไว้ที่เห็นอยู่ที่สร้างกันอยู่นี่คือติดไว้ก่อนเรียกว่าติดเงินช่างไว้ก่อนรอเข้าป่าแล้วค่อยใส่แกติดดีนะเห็นไหมเสาเนี่ยกำลังเคลื่อนทำไม่เทน้องเทปูนที่เสานะไอ้ที่เทปูนน้องเทปูนนะเดี๋ยวดูเร็วขึ้นเสาขึ้นโครงนะแล้วก็เทปูนพื้นที่หลังใช่ไหมที่ลูกพี่วางไว้อยู่นี่เขาก็ทำช่างไอ้ทีมงานอันนี้เป็นนายช่างใหญ่กลับมาเพิ่งกลับมามาทำเลยโอ้โหแน่นอนมาทำเลยมาแล้วทำเลยนี่เพิ่งกลับมาเนี่ยไปจังหวัดไหนโคราชมาที่ไหนไปโคราชวันเสาร์กลับวันอาทิตย์โอ้โหแล้วก็ตีลงมานี่ปลายเทปูนยองปูนอีกแล้วเนี่ยปลายเทปูนเทนี่เนาะเทนี่แหละปลายเทนี่ฮะเดี๋ยวเตรียมตั้งเสาวันพุธเดี๋ยวไม่ทันกลัวจะมาศึกษากลัวจะมาไม่ได้ศึกรีบก่อนนะเดี๋ยววันนี้ดูไม่ได้ศึกนี่ก็ทำมาตรฐานทำดีอันนี้จะเป็นวิหารนะวิหารก็คือทำก่อนอนาคตก็จะพัฒนากลายเป็นโบสถ์ก็เหมือนกับการที่ว่าเงินที่ลูกศิษย์ลูกหาอาตมาเนี่ยมาร่วมบุญกันเนี่ยก็เอามาสร้างโบสถ์อาตมาไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะในครั้งนี้อาตมาจะทำให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเหลืออาตมาจะไปหล่อสร้างองค์ปู่พญายมราชในปลายปีนี้ประมาณวันที่9และที่10นะที่รับงานอสูรก็จะมีการหล่อพญายมเนี่ยก็จะไปหล่อเป็นองค์ท่านเพราะอาตมาบนพญายมนะแล้วพญายมสามารถที่จะให้ในสิ่งที่อาตมาขอได้อาตมาก็เลยนะอยากจะสร้างท่านนะก็สร้างองค์ปู่พญายมขึ้นมาที่ประจำสำนักพิมานอสูรนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับก็อยู่ในช่วงการขัดแล้วมาดูทีมงานขัดพระก่อนแดดก็ร้อนนะไม่ใช่แดดไม่ร้อนวันนี้แดดแรงอันนี้นี่เสาตั้งไว้เตรียมวางไว้เม็ดแล้วก็มีปูนเหมือนกันที่พื้นใหญ่เลยใหญ่งานเนี้ยแสดงว่าปู่ก็ไว้ด้านหน้าประตูแล้วเพราะตรงนี้คือเขาจะทำเป็นพื้นที่แต่งมันเหมือนโบสถ์มันนั่งหันหน้าออกได้หันหน้าออกอันนี้ก็ดุลนะครับดุลขยันมากด้วยที่ได้รับมอบหมายนะดุลหลบแดงเขาจะไปนิพพานแล้วเขาจะไม่มีเมียไม่เอาใช่ไหมตุลเอาเมียมาครับเมียก็ไปไม่ได้นิพพานเนี่ยโยมก็ไปแค่โสดาบันพออ๋อโสดาบันมีเมียได้อ่ะโอเคโสดาบันเอาโสดาบันพอนะอันนี้ก็นะขัดก่อนจะได้เป็นโสดาบันนี่ขัดครับจากที่องค์ทองเนี่ยขัดจนขาวแล้วตอนนี้เพื่อจะทาสีแล้วก็จะทาสีรองพื้นแล้วก็ทำสีใหม่ให้สวยซ่อมในสิ่งที่ปูนที่ร้าวเห็นไหมจะมีรอยร้าวต่างๆตามผิวเนี่ยจะมาซ่อมหมดเลยเหมือนกับมาบูรณะใหม่หมดเลยแล้วก็ทาสีแล้วก็ทำศาลาทำเขาเรียกอะไรนะวิหารครอบอีกทีนึงเพื่อเป็นที่ใช้ปล่อยลมสมนะดูขัดและสะอาดและดูเห็นไหมถ้าเคยได้ดูในรูปแรกๆเนี่ยจะทองเลยอาตมาขัดแล้วเดี๋ยวที่ส่วนศีรษะเดี๋ยวตั้งนั่งร้านแล้วก็ขัดจะให้ผู้ชายขัดแบบนี้นะมาดูด้านหลังกันอันนี้ก็เป็นญาติโยมท่านที่มาปฏิบัติธรรมนะจากจังหวัดเลยจะไปจังหวัดนะเข้ามาเลยขัดเลยละเอาเถอะนะมันต้องได้อะไรมากกว่าที่คิดที่มุ่งมุ่นในทางนี้ดูเห็นไหมขัดกันแบบ
เออร่วมด้วยช่วยกันอีกฝ่ายนึงเขาก็ล้างจานติดธงเข้าป่าป่านี้ก็ขัดเหลือไม่เยอะแล้วนะโยมใกล้ไอ้นี้ก็เหลือเศษผ้าแล้วแหละเศษผ้าข้างบนจะละเอียดนิดนึงต้องเอาถี่ทองก่อนเออแล้วถี่ทองขัดได้ก็ที่มาร่วมบุญกันแสงโอเคนะแสงได้อยู่ต้องไม่ย้อนใช่ไหมได้ครับเออที่มาร่วมบุญกันหรือว่าที่จะมาวันที่17-18นี้ก็มาได้นะวันที่17ก็จะมีงานนะมีแดงสุริยาต่างมาเป็นรางวัลย้อนยุคนะวันที่18ก็ร่วมกันก็ประป่าสามัคคีก็งานก็น่าจะเริ่มแต่เช้าอ่ะนะ8 โมงก็เริ่มมากันได้แล้วนะก็มาลุ้นยอดประป่ากันว่าจะได้เท่าไหร่สำหรับญาติโยมที่ร่วมบุญมาก็ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะร่ำรวยเงินทองนะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าเจ็บอย่าจนนะอาตมาก็ไม่ได้อยู่เป็นเจ้าว่านหรอกนะก็แค่มีใจแค่อยากสร้างเองนะบวชก็แค่22 วันถ้างานประป่าก็ประมาณ28 วันเองนะแต่ก็มีใจและจิตที่มันมุ่งมั่นไม่อยาก ที่จะเห็นที่ปฏิบัติธรรมล้างแห่งนี้นะล้างแต่ตอนนี้ที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะอาตมาได้ขอชื่อเป็นวัดแล้วและชาวบ้านก็มอบเนื้อที่ให้อีก2 ไร่เพื่อเป็นวัดได้นะก็จากที่ปฏิบัติธรรมมันก็อัปเกรดมาเป็นวัดนะโดยที่อาตมามาบวชนะก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีและกันร่ำรวยร่ำรวยนะเจริญพร